สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียในวันที่5กันยายนปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันนะครับตัวที่ข่าวแรกนะครับข่าวนี้เนี่ยเราก็มาเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในรัสเซียนะครับซึ่งข่าวนี้นะครับเมื่อค่ำคืนวันที่5กันยายนปีคศ2024ไอ้ที่บริเวณพื้นที่เมืองโนโวโรสซิกในรัสเซียมันก็ได้มีรายงานการระเบิดเกิดขึ้นตัวที่การระเบิดในครั้งนี้นะครับในรายงานเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการโจมตีจากโดรนคามิคาเซ่ผิวน้ำซึ่งคาดว่าจะเป็นโดรนของยูเครนตัวที่ในคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวตัวที่เสียงปืนดังกล่าวเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นทางรัสเซียแต่ทำการยิงสกัดกั้นโดรนผิวน้ำยูเครนอีกทั้งยังปรากฏคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งตัวที่ในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นควันขโมงจากระยะไกลสื่อควันขโมงดังกล่าวก็คาดว่าจะเป็นการระเบิดโดนผิวน้ำยูเครนที่หมายจะโจมตีเป้าหมายที่บนท่าเรือเมืองโนโวโรสซิกแห่งนี้แต่ก็มาถูกทางรัสเซียสกัดเอาไว้ก่อนทางด้านสื่อของรัสเซียเนี่ยก็ได้รายงานว่ากองทัพรัสเซียก็ได้ทำการตอบโต้การโจมตีจากโดนผิวน้ำที่มีเป้าหมายจะโจมตีเรือในกองเรือทะเลดำที่ถูกย้ายมาประจำการที่บริเวณท่าเรือเมืองนี้อีกทั้งแหล่งข่าวเนี่ยก็ยังระบุอีกว่าชายหาดทั้งหมดในพื้นที่ถูกสั่งปิดในวันนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งกระบอกบอกถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในการป้องกันเมืองจากการโจมตีของยูเครนทั้งนี้นะครับกองเรือทะเลดำรัสเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของยูเครนในการพยายามที่จะกดดันทหารรัสเซียในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้เราก็ยังอยู่ในดินแดนของรัสเซียกันต่อนะครับตัวที่ข่าวนี้นะครับมันก็เป็นความเคลื่อนไหวในภูมิภาคคูสของวันที่31ในปฏิบัติการซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับทางกองกำลังพิเศษยูเครนหรือว่าหน่วย SSO เนี่ยก็ได้ดำเนินการโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียอย่างเป็นระบบตัวที่เน้นการทำลายระบบโลจิสติกแล้วก็ขบวนยานพาหนะทางทหารของรัสเซียซึ่งรวมถึงยานพาหนะสะพานโป๊ะที่ใช้ในการขนส่งข้ามแม่น้ำตัวที่การโจมตีในครั้งนี้นะครับหน่วย SSO ยูเครนเนี่ยก็มีการใช้ทั้งโดรนปืนใหญ่แล้วก็จรวดในการทำลายยานพาหนะทั้ง7ตัวที่ในจำนวนนี้มันก็มีรถบรรทุกสะพานโป๊ะที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งการทำลายขบวนลำเลียงเหล่านี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของรัสเซียแล้วก็ยังช่วยลดความสามารถในการเสริมกำลังฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างมากตัวที่ปฏิบัติการในภูมิภาคคูสและพื้นที่ชายแดนของกองกำลังพิเศษยูเครนหรือว่า SSO เนี่ยมันก็นับเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะขัดขวางเส้นทางลำเลียงและการเสริมกำลังของรัสเซียซึ่งในกรณีนี้ก็เน้นไปที่การโจมตียานพาหนะโลจิสติกโดยเฉพาะยานพาหนะสะพานโป๊ะที่ใช้ในการข้ามแม่น้ำและพื้นที่สำคัญอื่นๆที่ใช้เป็นจุดในการควบคุมยุทธศาสตร์ซึ่งก็จะส่งผลให้กองทัพยูเครนสามารถดำเนินการบุกได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทางด้านทหารรัสเซียจากกองพันที่506ก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาของพวกเขาในขณะที่ปฏิบัติการในพื้นที่แนวหน้าภูมิภาคคูสจากในคลิปนะครับทหารรัสเซียจากกองพันที่506เนี่ยก็ได้บอกว่าผู้บังคับบัญชาของพวกเขาละเมิดหน้าที่ของทหารโดยการทำร้ายร่างกายการโชกเงินและถอนเงินจากบัตรของเพื่อนร่วมรบที่เสียชีวิตในสนามรบพวกเราเขาเรียกร้องขอความยุติธรรมผู้ที่การร้องเรียนของทหารจากกองพันที่506ในภูมิภาคคูสที่เปิดเผยถึงการละเมิดสิทธิ์และการทุจริตของผู้บังคับบัญชาก็ชี้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในกองทัพรัสเซียที่กำลังเผชิญอยู่ในช่วงสงครามกับยูเครนการที่ทหารออกมาประท้วงในรูปแบบนี้มันก็เป็นการเปิดเผยอยู่บ่อยครั้งในกองทัพรัสเซียถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมอย่างเข้มงวดและไม่สนับสนุนการวิพากษ์วิจารณ์ภายในการเปิดเผยนี้นะครับก็ยังบ่งชี้ว่าขวัญกำลังใจของทหารรัสเซียในพื้นที่แนวหน้าก็ยังคงตกต่ำเนื่องจากการสูญเสียอย่างหนักหน่วงและการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เรากลับมายังพื้นที่การสู้รบในยูเครนกันต่อนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็ยังเป็นการใช้โดรนโปรยเทอร์ไมท์ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนยูเครนที่มีชื่อว่าดากอนฟรายเออร์มันก็ได้ทำการโปรยเทอร์ไมท์ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียบริเวณป่าคันนาแห่งหนึ่งตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เกิดขึ้นในตอนกลางคืนซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็จะเห็นแสงไฟจากเทอร์ไมท์ที่กำลังถูกโปรยใส่ตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียบริเวณป่าคันนาแห่งนี้ตัวที่การดัดแปลงโดรนเพื่อมาทำการโปรยเทอร์ไมท์ในครั้งนี้มันก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของทหารยูเครนในการริเริ่มเพื่อที่จะหาหนทางและยุทธวิธีใหม่ๆในการจัดการกับทหารรัสเซียอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
แน่นอนครับว่าการโปรยถือไม้ครั้งนี้เนี่ยทหารรัสเซียที่อยู่ที่บริเวณป่าคันนาแห่งนี้ถ้าหนีไม่ทันก็น่าจะถูกย่างสดอย่างแน่นอนนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานเกราะที่60สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก็จะเข้าร่วมประชุมแลมสไตน์ที่ประเทศเยอรมนีในวันพรุ่งนี้ซึ่งข่าวนี้นะครับตามรายงานจากสปีเกิลเนี่ยทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็จะเรียกร้องให้พันธมิตรตกลงส่งมอบอาวุธเพิ่มเติมให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องรวมถึงขีปนาวุธระยะไกลและระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้จะเข้าร่วมประชุมแลมสไตน์ในเยอรมันครั้งนี้ก็แสดงเห็นความสำคัญของการสนับสนุนจากพันธมิตรตะวันตกในช่วงเวลาที่วิกฤตเกี่ยวกับการสู้รบกับรัสเซียยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นตัวที่การประชุมในครั้งนี้มันก็เป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญในการหารือเรื่องการเสริมกำลังทหารให้กับยูเครนซึ่งแต่เริ่มสงครามมาเนี่ยความช่วยเหลือจากพันธมิตรเหล่านี้ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยปกป้องยูเครนโดยที่การประชุมนี้ก็ยังสะท้อนให้เห็นความร่วมมือของชาติตะวันตกที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนยูเครนเพื่อรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคแล้วก็สกัดกั้นการรุกรานของรัสเซียนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นทางด้านประธานาธิบดีลิทัวเนียจิทานัสนาวเซดาก็ได้ประกาศว่าโปแลนด์และลิทัวเนียก็มีความพร้อมในการร่วมฝึกทหารยูเครนบนแพลตฟอร์มการฝึกอบรมร่วมโดยที่จะใช้ฐานของกองพันร่วมลิทัวเนียโปแลนด์ยูเครนซึ่งตั้งอยู่ในประเทศโปแลนด์เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมนี้โดยที่เป้าหมายหลักเนี่ยก็คือการเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพยูเครนท่ามกลางสงครามกับรัสเซียซึ่งความร่วมมือนี้ก็แสดงให้เห็นความเข้มแข็งของพันธมิตรยุโรปในความพยายามสนับสนุนยูเครนในด้านความมั่นคงและการป้องกันโดยที่โปแลนด์และลิทัวเนียเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในการเผชิญหน้ากับอิทธิพลของรัสเซียและการฝึกทหารยูเครนในครั้งนี้มันก็จะช่วยเพิ่มความสามารถทางการทหารให้กับยูเครนในช่วงวิกฤตพร้อมกับแสดงเห็นความสามัคคีและการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ต่อยูเครนในการใช้ฐานทัพของกองพันร่วมลิทัวเนียโปแลนด์แล้วก็ยูเครนในการฝึกอบรมเสริมความมั่นคงทางทหารในภูมิภาคนี้นะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นยอดสูญเสียของทหารรัสเซียในวันที่5กันยายนปีคศ2024โดยที่วันนี้นะครับทางทหารรัสเซียก็สูญเสียไปกว่า 1,200 นายยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 621,550 นายส่วนรถถังวันนี้ก็ถูกถล่มไป6คันยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 8,624 คันรถเกราะวันนี้ก็ถูกถล่มไป21คันยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 16,869 คันระบบปืนใหญ่วันนี้ก็ถูกถล่มไป31ระบบยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 17,725 ระบบนะครับ